สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับคิงอีกแล้วนะคะคนที่มีเล็บไม่เท่ากันและไม่ทาข้างหนึ่งทาข้างหนึ่งวันนี้นะคะก็อย่างที่เห็นชื่อคลิปแล้วนะคะคิงจะมาแต่งหน้าตามผู้หญิงจีนนะคะเพื่อนๆหลายคนก็คงเห็นแล้วนะคะคลิปที่แบบโด่งดังมากในค่ำคืนเดียวนะคะเพื่อนในฉันเห็นแล้วฉันก็แบบเฮ้ยฉันอยากจะบอกว่าเอ็กโอเวอร์แบบนั้นบ้างนะก็เดือนนี้เราจะมาแต่งตามพี่แกกันนะคะชื่อวิดีโอว่า Amazing China Girl Makeup Transformationตอนแรกก็ลงเหมือนแบบเป็นสกินแคร์ก่อนเนาะหูสกินแคร์แล้วก็เบสสีขาวโอเคสกินแคร์ขิงใช้ของดร.โกลเดิมตัวนี้นะไม่รู้ว่าจะแทนได้ไหมแต่ก็ถือเป็นสกินแคร์เนาะว้าสกินแคร์ของดร.โกลเดิมตัวนี้มันจะเป็นเม็ดแบบนี้นะแค่บี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 ให้นางแบบว่าบุบสลายไปค่าน้องฆาตกรรมโอเคเบสสีขาวมีปะวะเนื่องจากอีฉันไม่มีเบสสีขาวจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างซีเรียสกับรองพื้นที่เหมาะกับผิวมากๆนะว่าดิฉันนะคะมีรองพื้นคอมเบอร์ลินอันนี้เป็นเบอร์120นะคะขาวไหมอะโทนมันก็ยังเป็นแบบเหลืองๆอยู่อะก็ไม่ค่อยขาวเท่าเขานะขอใช้มือแล้วก็ใช้มือด้วยมาดูพอดีผิวอะมาดูพอดีผิวอะคะงงอันนี้เบอร์ขาวแล้วนะขาวกว่าคอนิดนึงแหละเขาทาแบบนี้เลยอะเขาทาแบบเหมือนสกินแคร์เลยอะโอ้แล้วก็พามีกเป็นแป้งเหรอโอเคเหมือนจะเพิ่มอะไรสักอย่างที่เป็นสีขาวๆอะเดาว่าน่าจะเป็นพวกไฮไลท์ครีมพวกเนี้ยนี่ฉันก็ไม่มีอีกแล้วอะมูไปที่แป้งแล้วกันนะแป้งเขาใช้ขาวมากกันขิงขอใช้เป็นเบอร์หนึ่งเลยแล้วกันขอขายของนิดนึงนะคะ Eve นะคะ Perfect Foundation Powder นะคะซึ่งออกมาทั้งหมด4สีเลยนะคะอันนี้ขอต้อนรับสู่ช่วงขายของแล้วกันแต่ละเบอร์เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะแต่ขิงคิดว่าวันนี้ขิงจะใช้เบอร์หนึ่งพี่จีนเขาใช้เบอร์ขาวอะเขาก็ต้องขาวปะด้านหน้าตาของเขานะคะตรงนั้นก็นุ่มนุ่มดีนะไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรถึงจะขาวที่สุดเดี๋ยวขอ swatch test ก่อนเบอร์2นะคะเบอร์1จะออกเป็นชมพูอ่ะฉันว่าเบอร์1ได้เรามาลองเบอร์3และเบอร์4กันเลยต่อดีกว่าแนะนำตัวที่แบบเหมาะกับผิวเพื่อนๆส่วนใหญ่เนาะไม่ใช่เฉพาะแต่งหน้าตามสาวจีนเท่านั้นนะคะที่เบอร์3นะคะก็จะเป็นโทนแบบเหลืองๆเหมือนเบอร์ที่2เลยแต่ว่ามีความเข้มกว่าอันนี้เบอร์2นี่เบอร์3เห็นความแตกต่างมั้ยมันดูแบบปกปิดดีเหมือนกันนะอันนี้เบอร์4นะคะทำไมคิงรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันมากๆเลยอะเรามาเทียบสีที่หน้าดูสิว่ามันใกล้เคียงกันไหมเออเบอร์3กับเบอร์4ใกล้เคียงกันมากท่านผู้ชมไม่เห็นความต่างคือถ้าเป็นปกติอะคิงคงจะหยิบเบอร์3มาใช้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราแต่งตามพี่จีนเนาะก็จะแบบใช้เบอร์1กันนะคะปกปิดดีอะปกปิดดีมากเลยก็จะลงแป้งให้ทั่วหน้าให้ขาวกว่าคอแบบเขาเลยขิงขออนุญาตฉีดน้ำลงที่พัฟนิดนึงนะที่หน้าด้วยว่าสดชื่นดีไม่มีเหตุผลเลยนี่เนี่ยแหละที่ต้องการอย่าเพิ่งไปเครียดนะตอนเนี้ยคิดซะว่าเขาแต่งเสร็จแล้วอะดูสวยมากเว้ยคือดิฉันใช้เบอร์3นะแต่เป็นการรีวิวหันกล้ามากที่เอาเบอร์1มาใช้เข้าใจป่ะว่าคนจีนอะจริงผิวเขาก็ค่อนข้างขาวกว่าเรานะเราคิดดูว่าเขาต้องใช้สีอะไรอะถึงจะได้ขาวขนาดนั้นนะเออแป้งอีเขาปกปิดดีนะถึงแม้ว่าจะเป็นสีขาวมากๆนะมีความแน่นแมทนะคะแบบบิวเพิ่มอะค่ะแต่ตัวแป้งแล้วแตะเพิ่มอย่างเงี้ยมันก็ปกปิดได้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นเบอร์ที่ขาวกับผิวขิงมากๆเลยนะก็ปกปิดได้ดีโอ้ my godI can't believe I'm doing this right now โอ้ตายแล้วนี่ค่ะหน้าหลังจากลงแป้งนะคะฝีมือฮะไม่ได้ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะปั๊มคิ้วค่ะแม่ไม่มีที่ปั๊มคิ้วอ่ะทรงคิ้วเขาก็ค่อนข้างโอเคนะแบบใส่ฝอนิดนึงคมๆแล้วก็สีเข้มๆนะคะประมาณนี้นะเขาแบบหน้าหมวยอ่ะนึกออกป่ะแล้วเขาเขียนคิ้วอย่างนี้แล้วมันก็ดูไม่ดุอ่ะแต่อีฉันน่าเขียนแล้วหน้าดูเป็นผู้หญิงที่ใส่เลวอ่ะไม่ได้ป่ะผมให้ดำยิ่งกว่าตาดำนี่แหละจ้านี่แหละจ้านี่แหละจ้าต่อไปนะจ้าตอนแต่งตานี่งงอยู่นิดนึงสีอะไรอ่ะสีชมพูอ่อนแล้วก็สีส้มแล้วก็สีส้มแล้วก็สีชมพูอีกทีนึงโอเคสีชมพูอ่อนสีส้มแล้วก็สีส้มสีชมพูอีกทีนึงไม่มีพาเลทแบบเขาแต่ว่ามีซิลนาคัลเลอร์อันนี้นะคะทนสีแล้วน่าจะโม้ได้แหละว่าคล้ายๆกันตั้งแรกสีชมพูอ่อนใช่ป่ะดูอะมั่วทั่วปกตาเลยจ้ารับแต่งหน้ารีบไปเรียนอะไรเงี้ยเราก็ลืมเช็คว่าแบบสีแป้งอ่ะหยิบผิดเบอร์ชมพูแล้วแล้วก็สีส้มใช่ไหมสีส้มสีเดียวนะแต่ว่าลงแบบสองรอบนะจ๊ะก็ไปเป็นสีส้มแบบเหลือบๆแบบนี้เขาหนังตาเล็กกว่าฉันมากนะแต่แบบทำไมเขาลงง่ายจังเลยชมพูเข้มได้เนาะมันเข้มสุดที่ฉันมีแล้วลงปั๊บทีนึงเออนี่แหละจากนั้นเขาก็ติดตา2ชั้นนะคะซึ่งดิฉันไม่ต้องทำนะคะแล้วเขาก็เอาเหมือนแบบสีน้ำตาลอะมาลงหางตาเนาะแล้วกันทำ
ำไมขนตาเขาดูฟูแบบไม่มีที่มาที่ไปวะไรหัวตาเนาะจริงๆเป็นขั้นตอนที่ขิงไม่ทำเลยหรือปะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบมันไม่สวยอะแต่มันก็ถ้าคนชอบอะเนาะต่อไปทำดอลลี่อายจ้าโอ๊ยเอาแปรงเล็กๆสีน้ำตาลแบบหางตาไม่แกะแล้วก็ทำเป็นแบบดอลลี่อายเนาะตลกอ่ะขิงว่าเขาเขียนอายไลเนอร์แล้วเขาไม่บอกเราเว้ยจริงด้วยขี้กองเหรอคะอายไลเนอร์นะคะก็จะใช้ของอีฟเพราะว่าใช้ประจำอยู่แล้วเขาเขียนแบบไม่มีหางตามากนักอ่ะประมาณเนี้ยอยู่ก็สวยไม่มีเหตุผลนะคะเมื่อเขาว่าต้องแอบไปติดขนตาปลอมแล้วเว้ยตัดมาสคาร่าและติดขนตาปลอมเลยแล้วกันนะขอตัวไปติดขนตาปลอมแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ก่อนนะคะแล้วก็มาต่อกันเลยค่ะโอ้ย oh god นี่ก็คือใส่คอนแทคเลนส์นะคะเป็นของมินิบายโทนี่สักอย่างนะคะชื่อว่าเดซี่สีน้ำตาลสีบราวน์ซึ่งแบบแสบตามากเพราะว่ามันใหญ่นะคะแล้วก็ขิงติดขนตาปลอมของซูเปอร์มอมนะคะอันนี้เป็นเบอร์ H06 นะคะก็ขนตาล่างของบ๊อบต่อนะคะคือหน้าเปลี่ยนไปแล้วค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะแบบพวกคอนทัวร์ตัวก็หยิบผงทาร์ตมานะครีมนะคะแล้วเหมือนเขาใช้นิ้วมือหมดเลยอ่ะ Oh my god I can't believe I'm doing this Okay This is my first time the contour without blush เขาก็เบลนด์ด้วยนิ้วมืออีกอ่ะไอ้จะบ้าหรือไงวะเย็นๆก่อนนะมันใช้มือจริงๆเหรอวะไม่ได้มันต้องใช้บรัชน่ะเขาทำยังไงวะให้เขาไม่เป็นปื้นอ่ะงงมากนี่คือแบบพยายาม so hard มากๆ Girl it is not okay at all Oh myต้องลงแป้งใหม่เพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบหลุดนะคะตรงที่หลุดอย่างเดียวไปก็ติดก๊อฟเทปก็ลงอะไรอ่ะเดี๋ยวไปก็คือเอาเทปนะคะมาติดหน้าติดแก้มยกหน้าเข้าไปนะคะจะเทปใสอ่ะติดตรงไหนอ่ะติดไปตรงไหนวะ no คนมันจะจับโป๊ะไม่ได้หรอวะหน้าหนูเล็กลงอ่ะตลกเทปมันแบบทนความแป้งไม่ได้อ่ะหน้าก็ดูเรียวลงปะวะไม่รู้ก็บอนเซอร์เพิ่มอันนี้เป็นเบอร์ส่วน7นะเออสีใกล้เคียงเป็นปื้นๆอ่ะแต่นั้นเขาก็เหมือนแบบทาบีบีที่ตัวนะคะอันนี้ขิงคงไม่จำเป็นเพราะว่าใส่เสื้อปิดอยู่เป็นแบบสีขาวอ่ะเห็นปะเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ my god มีคำติดนั่งปอมด้วยอ่ะโน no, ไม่เชื่อมากอะโอ้ยตายแล้วลบโชว์ด้วยจ้าเรื่องของเรื่องโอเคอ่ะมีผมเพราะว่านี่คือเสร็จแล้วข้างหน้าต้องถ่ายติ๊กต็อกไหมเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะคะขิงไม่เห็นเขาลงไฮไลท์อะไรก็เป็นหน้าแมทแป้งๆแบบนี้นะขิงไม่มีความเห็นใดๆกับ make up style Chinese girl นะคะเพราะว่า who am I to judge เดี๋ยวเรามาเทสแป้งกันนิดนึงว่าแบบกันน้ำกันเหงื่อไหมเพราะวันนี้ก็พูดตรงว่าขายของนิดนึงนะคะพอดีว่าเขาส่งมาให้ใช้ก็เดี๋ยวมาลองดูกันตอนนี้ก็น่าชุ่มแล้วนะคะมาลองซับน้ำกันมีหลุดบ้างบางส่วนนะคะเห็นไหมเนื้อแต่ลิปติกคือหลุดชัดมากนะดูไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่นะโอเคจริงก็ดูแบบแค่ดูเหมือนเนื้อแป้งที่ติดอยู่ตอนแรกก็ดูแมทน้อยลงนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบหูหลุดเป็นปื้นเลยแต่เทปอะจะหลุดละเซ็งจังเลยอุตส่าห์ตั้งใจติดอันนี้นะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะสรุปคือแป้งของอีฟก็ดีในระดับที่เราเข้าใจได้ก็คือ1กันน้ำนะคะ2ก็คือมันปกปิดดีนะคะแล้วแต่ว่าเข็งขอคอมเพลนเรื่องกลิ่นของพัฟนิดนึงคือพัฟมันกลิ่นแบบเคมีมากๆแล้วเราแบบทาลงไปแล้วเราไม่สบายจมูกรู้สึกไม่อยากจะทาเขาเยอะๆเพราะว่าเขาเหม็นตัวพัฟอะค่ะอาจจะต้องแบบเอาพับออกมาไว้ข้างนอกก่อนอะไรเงี้ยให้กลิ่นมันจางนะคะงงการติดเทปมากๆโอเคก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย